ายกรัฐมนตรีอิงขอโทษชาวแพร่ลงพื้นที่ไม่ได้แล้วเหตุสภาพอากาศไม่เอื้อการเมืองวันที่24สิงหาคม2567 9:05 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารขอโทษชาวแพร่ลงพื้นที่ไม่ได้แล้วเหตุสภาพอากาศไม่เอื้อไปน่านจังหวัดเดียวขอส่งกำลังใจให้ทุกคนย้ำส.ส.เพื่อไทยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเมื่อเวลา 7:55 น.วันที่24สิงหาคม2567ก่อนเดินทางลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจกับชาวจังหวัดน่านและแพร่ที่ประสบอุทกภัยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ขอโทษชาวจ.แพร่หลังสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจนไม่สามารถลงพื้นที่ที่จังหวัดแพร่ได้ว่าต้องขออภัยพี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่เป็นอย่างสูงค่ะจากเดิมที่ดิฉันตั้งใจจะลงพื้นที่2จังหวัดคือน่านและแพร่ในวันนี้แต่เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปจังหวัดแพร่ได้ในวันนี้จึงเป็นการเดินทางไปจังหวัดน่านได้เพียงจังหวัดเดียวโดยจะไปที่อำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงต้องขออภัยอีกครั้งค่ะนายกรัฐมนตรีอิงลงพื้นที่น้ำท่วมแพร่น่านพรุ่งนี้ย้ำไปในฐานะหัวหน้าพท.ไม่ต้องมีพิธีการดิฉันขอส่งกำลังใจให้พี่น้องจังหวัดแพร่ผ่านทางส.ส.ทั้ง3ท่านของเราคือส.ส.ทศพรเสรีรักษ์ส.ส.นิยมวิวัฒนดิษฐกุลและส.ส.วรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลที่ตอนนี้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานความช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่ดิฉันและทีมงานให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้ได้ค่ะดิฉันขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้พี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังในทุกจังหวัดซึ่งรวมถึงในจังหวัดภูเก็ตที่มีเหตุการณ์ดินถล่มด้วยทราบจากพื้นที่ว่าตอนนี้คลี่คลายแล้วเหลือการจัดการพื้นที่ดิฉันและทีมงานจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ อิงฟ้าเข้าถึงบทบาทโฮเมในวิมานหนามพร้อมฝากข้อความซึ้งถึงตัวละครบันเทิงวันที่23สิงหาคม2567 13:14 น.อิงฟ้าเข้าถึงบทบาทโฮเมในวิมานหนามพร้อมฝากข้อความซึ้งถึงตัวละครแม้ถ่ายเสร็จแล้วแต่ยากที่จะเอาออกจากใจโซเชียลชื่นชมเล่นดีทำถึงจึ้งมากเมื่อวันที่23สิงหาคม2567สมการรอคอยเปิดตัวเรียกเสียงฮือฮาจากคอหนังแสบถึงซวงสำหรับภาพยนตร์วิมานหนามนำแสดงโดยเจฟซาเตอร์อิงฟ้าวราหะและร่วมเสริมทัพเสริมความปังด้วยเต้ยพงศกรเก่งหริษฐ์สีดาพัวพิมลฉายวันแรกก็ได้กระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั้งยังมีเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์จำนวนมากทั้งบทสุดเชื่อเฉือนมุมกล้องเอกลักษณ์และการถ่ายทอดบทบาทร้าวฉานทางอารมณ์จากนักแสดงอีกหนึ่งตัวละครหลักที่ได้รับคำชมอย่างมากคือโหเมรับบทโดยอิงฟ้าวราหะยิงแกร่งมากความสามารถเอาอยู่ทุกวงการทั้งบทบาทนางงามนักแสดงและนักร้องโดยงานนี้สาวอิงฟ้าทุ่งสุดตัวใส่สุดทางอารมณ์ไม่ห่วงสวยภาพลักษณ์นางงามอ่านข่าวเพิ่มเติมเจฟอิงฟ้าใส่สุดวิมานหนามเล่นจริงเจ็บจริงวูบเล็บฉีกหวังให้คนทั่วโลกได้ดูภาพประกอบจากไอจีFA-อิงฟ้า8ล่าสุดอิงฟ้าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม FA-อิงฟ้า8ฝากข้อความถึงตัวละครโฮเมระบุข้อความว่าจำได้ว่าก่อนกลับบ้านวันสุดท้ายของการถ่ายทำยืนร้องไห้ที่บ้านหลังนั้นสักพักใหญ่ๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้มันออกไปจากใจเรายากมากเลย
และเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเป็นแบบเราเมื่อได้ดูวิมานหนามฉันรักเธอมากๆเลยนะโหเมขอบคุณตลอดระยะเวลาที่ให้เราได้มีตัวตนและเข้าใจชีวิตของคนมากขึ้นในอีกมุมมองหนึ่งและเชื่อว่าคนจะรู้จักแกเยอะขึ้นและเห็นแกมากขึ้นขอบคุณอิงฟ้าที่ยอมให้โหเมได้สร้างตัวตนตัวนี้ขึ้นมารักตัวละครตัวนี้มากๆจริงๆวันนี้วันแรกที่เข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์แล้วขอให้หลายๆคนเปิดใจและเห็นถึงความตั้งใจของฟ้าและผู้กำกับเห็นถึงความตั้งใจนักแสดงทุกคนรวมถึงช่างกล้องทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆคนเพราะยิ่งกว่าตั้งใจแต่เราใส่จิตวิญญาณในการทำงานและผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมากันแบบสุดหัวใจเลยมันเลยออกมาเป็นวิมานหนามที่สมบูรณ์มากๆจริงๆฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของฟ้าด้วยนะคะแม้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแต่สาวอิงฟ้าก็โกยเสียงชื่นชมจากบทบาทโฮเมได้อย่างล้นหลามเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ยินดีและชื่นชมจำนวนมากความคิดเห็นจากโลกโซเชียลเก่งมากภูมิใจในตัวอิงฟ้าสื่อสารตัวละครได้สุดยอดมากขอให้ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในอนาคตที่กำลังจะตามมาเรื่อยๆดูแล้วร้องตามเลยเก่งที่สุดเลยค่ะดีมากเดี๋ยวดูอีกรอบแน่นอนค่ะขั้นต่ำ100ล้านมาแน่คุณทำงานหนักกับหนังเรื่องนี้และทุ่มเททั้งกายใจเพื่อถ่ายทอดอารมณ์สุดยอดมาก อิงนั่งเรือลุยน้ำแจกถุงยังชีพเสียงสั่นเครือบอกสงสารชาวบ้านย้ำเร่งช่วยเหลือเต็มที่การเมืองวันที่24สิงหาคม2567 13:46 น.แพทองธารนั่งเรือลุยน้ำแจกถุงยังชีพเสียงสั่นเครือสงสารชาวบ้านย้ำปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไหร่เร่งคลอดมาตรการช่วยเหลือเต็มที่เมื่อเวลา12:00 น.วันที่24สิงหาคม2567ที่ใจหน้านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโดยเดินทางมายังชุมชนบ้านภูมินท่าลี่และลงเรือไปกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนายสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเพื่อเข้าไปมอบอาหารและถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงจนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องตัดกระแสไฟโดยชาวบ้านต่างยินดีที่ได้พบนางสาวแพทองธารโดยเดินลุยน้ำมาหาถึงขอบเรือและขอบคุณที่เดินทางมาเยี่ยมถึงพื้นที่พร้อมระบุว่าดีใจที่เห็นนางสาวแพทองธารมาด้วยตัวเองและขอให้มาบ่อยๆประชาชนจะได้มีกำลังใจโดยชาวบ้านบางส่วนได้ขอถ่ายเซลฟี่กับนางสาวแพทองธารนอกจากนี้นางสาวแพทองธารได้ส่งยิ้มและบอกกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมและอาศัยอยู่บนบ้านเรือนว่าขอให้ทุกคนอดทนและเป็นกำลังใจให้พร้อมสอบถามถึงความเป็นอยู่และสิ่งของจำเป็นที่ต้องการมากที่สุดก่อนจะมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายหลังลงเรือให้กำลังใจชาวบ้านชุมชนบ้านภูมินท่าลี่อำเภอเมืองน่านนางสาวแพทองธารเปิดเผยว่าจากที่เข้าไปดูปริมาณน้ำยังท่วมสูงอยู่และชาวบ้านยังคงลำบากไม่มีไฟฟ้าใช้ตนในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้ให้กำลังใจและทางส.ส.ของพรรคจะมอบอาหารและน้ำให้แม้ชาวบ้านจะลำบากแต่ก็ยังยิ้มแย้มดีใจและโบกมือให้เหมือนกับเราได้กำลังใจจากชาวบ้านกลับมาส่วนที่ชาวบ้านอยากให้ลงพื้นที่บ่อยๆนั้นนางสาวแพทองธารกล่าวว่าส่วนตัวก็อยากมาและเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตัวแล้วก็จะมาทันทีแน่นอนแต่วันนี้มาในฐานะหัวหน้าพรรคร่วมกับส.ส.ของพรรคช่วยกันดูเรื่องความเป็นอยู่และอาหารการกินจากที่ได้ดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็น่าสงสารแต่ชาวบ้านไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษแต่ก็มีชาวบ้านบางท่านถึงกับร้องไห้เลยดีใจที่ได้เจอก็ได้แต่ช่วยเป็นกำลังใจให้กัน
และเมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการก็จะเร่งช่วยเหลือรวมทั้งมีมาตรการต่างๆออกมาอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในภาคเหนือรวมทั้งภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตก็ยังมีปัญหานางสาวแพทองธารกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือในช่วงที่กล่าวถึงชาวบ้านยังเดือดร้อนผู้สื่อข่าวถามว่าดูเหมือนชาวแพร่จะเสียใจที่วันนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ลงพื้นที่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของสนามบินและเรื่องของสภาพอากาศความจริงอยากไปมากจึงให้ส.ส.ในพื้นที่เข้าไปดูแลซึ่งก่อนที่จะเดินทางก็เช็คแล้วแต่ไม่คิดว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนเมื่อถามว่ากังวลสถานการณ์น้ำหรือไม่ที่อาจจะมากกว่าปีอื่นนางสาวแพทองธารกล่าวว่าในหลายพื้นที่ขณะนี้เริ่มดีขึ้นระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างที่จังหวัดน่านเจ้าหน้าที่ก็ได้รายงานว่าสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นแล้วแต่แน่นอนว่ากำลังใจยังเป็นสิ่งสำคัญให้กำลังใจตอนไหนก็ยังไม่สายส่วนพื้นที่ภาคกลางตอนนี้จะมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำและจะติดตามอย่างใกล้ชิดจากส.ส.อีกครั้ง